วันนี้เราจะพาให้ชมทั้ง2สีนะครับเป็นสปิน150 ABS-S นะครับที่เป็นตัวสปอร์ตสีเทาลัมโบกับสีฟ้าใช้งบประมาณ 25,000 คันซ้ายสีฟ้าจะเป็นแบบแนวคลีนๆหน่อยนะครับเป็นฟ้าเงินนะครับสีเทาลัมโบนะครับเป็นเทาลัมโบตัดดำสวัสดีครับพบกับผมครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับ EP นี้เป็น EP ที่56นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับวันนี้เราจะพาให้ชมทั้ง2สีนะครับเป็นสปิน150 ABS-S นะครับที่เป็นตัวสปอร์ตระหว่างสีเทาลัมโบกับสีฟ้าตอนนี้เทาลัมโบมาเยอะหน่อยนะครับสีฟ้าตอนนี้ขาดตลาดนะครับในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ2คันนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับใช้งบประมาณ 25,000คันซ้ายสีฟ้าจะเป็นแบบแนวคลีนๆหน่อยเนี่ยครับเป็นฟ้าเงินนะครับส่วนด้านขวาผมก็จะเป็นสีเทาลัมโบนะครับเป็นเทาลัมโบตัดดำเดี๋ยวเราไปชมคันนี้ก่อนสีฟ้านะครับสีฟ้าตัวนี้นะครับคือตัวรถเนี่ยที่มาเดิมๆมันจะเป็นสีโครเมียมอยู่แล้วทั้งกรอบไฟหน้าประกับสวิตช์แฮนด์นะครับแล้วก็ใส่กระจกด้านบนนะครับเป็นลิโซมาพร้อมบูทรองกระจกชุดนึงอยู่ 1,400 บาทนะครับด้านหน้าก็คลีนๆนะแล้วก็มาดูตรงไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้ใช้เป็นของเลเวล10ที่เป็นตัวเคลียร์ครับก็คือตัวใสนะครับสังเกตได้ว่าก็จะเหมือนกับไฟเลี้ยวเดิมแต่เราต้องเปิดเป็นไฟเลี้ยวเปิดไฟขึ้นมาก่อนก็จะมีเป็นสายฟ้านะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนี่ปึ๊ดสีส้มๆนะครับด้านล่างนะครับใส่เป็นตัวโช๊ค YSS G Series นะครับทั้ง2คันใส่สีเดียวกันเหมือนกันเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นนะครับก็คือคู่ละ 9,000 บาทนะครับพร้อมออกรถนะครับเราลด 20% เหลือ 7,200 บาทนะครับอันนี้จัดโปรโมชั่นกับ YSS นะครับตัวส่วนตัวน็อตคันนี้ใช้เป็นสีเลดเงินนะครับรอบคันเลยนะครับพักเท้าใช้เป็นของซูเปอร์งานซูเปอร์นะครับมันจะมีดำล้วนแล้วก็มีดำตรงที่พักเหยียบตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลีนๆหน่อยเป็นดำเงินนะครับด้านหลังนี่มีกระบอกซับแท้งอันนี้เป็นตัวเยื้องโช๊คทำให้ด้านหลังเนี่ยมันเตี้ยลงด้วยอีกนิ้วนึงนะครับน็อตใส่สีเงินรอบคันนะครับส่วนไฟท้ายเป็นเลเวล10เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นตัวเคลียร์ตัวใสสวยงามนะเวลาเบรกก็มีฟัน6ซี่แบบนี้นี่นะครับคันนี้ก็ออกแนวคลีนๆงบประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับแล้วก็มีเบาะด้วยนะครับเบาะก็จะเป็นปาดหนังดำได้แดงนะครับโลโก้แดงนะครับตัวนี้สับอยู่ 2,500 นี่คันนี้ก็ลงตัวนะเป็นแบบคลีนๆนะครับสวยงามนะครับคันถัดไปนะครับเป็นสปินเทาลัมโบก็อันนี้สียอดฮิตแน่นอนนะครับแต่งงานดำรอบคันนะครับใส่โช๊คใส่กระจกนะกระจกนะคันนี้เราไล่จากด้านบนไปก่อนนะครับกระจกนะครับมองข้างไอ้โลโก้ที่เป็นสกีลิโซมาตอนนี้ของหมดนะครับก็จะเป็นโลโก้โชกุนนะครับแล้วก็ใส่บูทรองกระจกเข้าไปประกับสวิตช์แฮนด์ทำดำนะครับ 1,500 บาทนะครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับเก็บขอบดำนะครับด้านหน้าเป็นงานคาร์บอนแต่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะตัวนี้ก็ใช้เป็นของเดิมนะครับเป็นดำแดงนะครับด้านล่างใช้เป็นโช๊ค YSS G Series เหมือนกันนะครับเป็นสปริงแดงนะครับแล้วก็ใส่น็อตสีเงินรอบคันด้านในตัวรถนะครับตรงกระเป๋าหน้าตัวนี้ก็จะเป็นหูเกี่ยวของไบเกอร์นี่ชุดหนึ่งอยู่ 1,800 บาทพร้อมติดตั้งอันนี้เป็นดำล้วนนะครับน็อตรอบคันก็จะได้ตรงพื้นวางเท้าด้วยนะครับตัวนี้คันที่แล้วพักเท้าก็จะเป็นดำนะครับตัวนี้ข้างบนสีเงินตัวนี้เป็นดำล้วนนะครับ 3,200 บาทนะครับของซูเปอร์นี่เอาไว้ให้คนซ้อนนะซ้อนได้ง่ายขึ้นนะครับแข็งพาวเดอร์โค้ดสีดำนะครับจับหลังสีดำนะครับกรอบไฟท้ายสีดำทอร์ลัมโบตัดดำนี่สวยงามนะอย่างเมื่อคืนผมดูเป็นของรถ Toyota ก็มีเทาลัมโบตัดดำเหมือนกันนะก็สวยงามเหมือนกันนะนะครับไฟท้ายคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแต่ไฟเลี้ยวเนาะไฟเลี้ยวตัวนี้เราใช้เป็นเลเวล10สีสโมกนะครับชุดหนึ่ง 7,500 บาทได้4ดวงนะครับฝาบางท่อสีดำนะครับแล้วก็มีเบาะก็จะเป็นเหมือนกับคันที่แล้วเลยเอ้ยคันสีฟ้านะครับเบาะก็เป็นหนังดำได้แดงเหมือนกันนะครับทำให้รถมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็สำหรับผู้ที่ขี่แล้ว
ขาแตะไม่ถึงพื้นนะครับใส่โช๊คกับเบาะเนี่ยมันลดลงได้ประมาณ2นิ้วทำให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่อันนี้ก็แนะนำเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากได้แบบแต่งแบบนี้นะครับแบบ2คันนี้ใช้งบประมาณ 25,000 บาทนะครับก็ทักหาผมได้เลยนะครับที่โดมเวสป้านะครับ LINE ID ก็ @ Dome Vespa หรือว่าช่อง YouTube ก็เป็น Dome Vespa Channel นะครับหรือว่าถ้าอีกช่องทางนึงก็ถ้าอยากจะออกรถนะครับรถใหม่ Vespa สักคันนึงเนี่ยก็ทักหาที่เพจ Vespa วัชรพลได้เลยนะครับก็จะมีรถใหม่จัดจำหน่ายนะครับส่วนของผมที่มานำเสนอตรงนี้นะครับก็เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับถ้าใครอยากส่งรถมาให้แต่งหรือมีรถอยู่แล้วจะมาแต่งก็ทักหาเราได้เลยครับที่ @ Dome Vespa ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอ EP หน้าว่าจะมีรถแต่งสวยงามแบบไหนให้ผู้ชมนะครับได้รับชมกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ